สวัสดีครับได้เวลานาทีบันเทิงแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องอาถรรพ์เบญจเพสหรือเปล่านะครับแต่สำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างจอร์จเวอาร์เขาเชื่อและกังวลมากถึงขั้นต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตเลยครับอายุครบ25ปีบริบูรณ์ไปหมาดๆสำหรับจอร์จเวอาร์เจ้าตัวหวั่นเรื่องอาถรรพ์เบญจเพสทำให้ต้องปรับวิธีการดำเนินชีวิตใหม่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นถึงขนาดเลิกนั่งมอเตอร์ไซค์เลยละค่ะเขาบอกว่าระหว่างช่วง25ปีอาจจะมีอุบัติเหตุใหญ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่ของพวกนี้มันไม่สามารถควบคุมได้เราก็พยายามระวังตัวเองให้มากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับว่านั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยมากมันเร็วแต่ว่าช่วงนี้ก็รถแทบจะไม่เลยเราก็แบ่งเวลาสมมุติว่ามันเช้าเราก็ตื่นเร็วหน่อยมันก็เซฟกว่าถ้าเลือกได้ก็เลี่ยงดีกว่าไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของอาถรรพ์เบญจเพสแต่ว่าการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดีที่สุดนะครับอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ก็ต้องปรับการใช้ชีวิตเหมือนกันคือสาวเชอเบลลาลาลินครับคนนี้เป็นปัญหาสุขภาพจนต้องเข้าโรงพยาบาลครับต้องถ่ายละครกลางป่าจนมีปัญหาสุขภาพสำหรับเชอเบลลาลาลินเพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเข้าห้องน้ำจนทำให้เป็นโรคกรวยไตอักเสบเจ้าตัวต้องดูแลตัวเองอย่างหนักเพื่อไม่ให้อาการกลับมากำเริบอีกค่ะห้องน้ำกับโลเคชันที่ถ่ายมันไกลและบางทีมันมีอุปสรรคหลายอย่างในการที่จะเข้าห้องน้ำกินยาแบบพวกแก้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ทุกครั้งที่เดินเข้าห้องน้ำบ่อยๆและทุกครั้งที่แบบว่ามีเวลาว่างนานๆเราจะเดินเข้าห้องน้ำทันทีพอตอนหลังเหมือนมันเป็นง่ายเหมือนนิดเดียวรู้สึกแค่แป๊บเดียวก็แบบแป๊บเดียวก็จะเป็นละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องคอยเช็คและคอยระวังตัวเองตลอดแต่ถึงแม้ว่าดงพญาเย็นจะต้องถ่ายทำกันอย่างทรหดขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าทีมงานและนักแสดงเนี่ยหายเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเรตติ้งปังมากนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ปังไม่แพ้กันครับคือละครวันทองซึ่งคืนนี้คุณจะได้พบกับฉากอารมณ์ของชาคริสที่น่ากลัวมากจนสาวก้อยกรกฎเนี่ยบอกเลยว่าขนลุกพ่อช้างอย่าเลยลูกทีนี้มึงจะพูดหรือยังทำเอาก้อยกรกฎกลัวจนตัวสั่นเมื่อต้องเข้าฉากอารมณ์กับฉากคริสในละครวันทองฉากนี้คุณช้างต้องสาดอารมณ์โกรธขั้นสุดแถมยังลงไม้ลงมือสุดโหดถึงขั้นได้แผลกลับบ้านเลยล่ะค่ะน่ากลัวมากค่ะตอนแรกอ่ะฉากนั้นก้อยกังวลมากเลยนะคะว่าจะเล่นยังไงเพราะเราก็ไม่เคยเนาะชีวิตจริงใครจะมาโดนเครียดใครจะมาโดนเอามะพร้าวยัดปากจับกดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปเข้าฉากกับพี่ชาคิดจริงๆเหมือนอารมณ์เขาส่งมาเยอะแล้วเขาน่ากลัวจริงๆเราก็เลยแบบเป็นไปอัตโนมัติเลยค่ะเนี่ยดูฉากนั้นเขาฝากรอยแผลเป็นกับหนูไว้ตอนเล่นเสร็จเขาก็บอกเหมือนกันทุกคนเดินมาบอกว่าสงสารแก้วกิริยามากเลยต้องรอติดตามให้ได้นะคะว่าน่ากลัวขนาดไหนอย่าลืมชมกันนะครับละครวันทองค่ำคืนนี้ 2:15 น.หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วครับพระโตสวัสดีครับ